เกาหลีใต้นี่เขามีซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีผลสำรวจหนึ่งที่น่าสนใจค่ะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าจำนวนชาวต่างชาติในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเกือบ10%ในปีนี้ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชา,ต,งาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่าจำนวนชาวต่างชาติที่มีอายุ15ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เป็นเวลายอย่างน้อย 91วันนะคะเพิ่มขึ้นเป็น1 4 3 0 0 0 0คนปีนี้ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นถึง9.9%จากปีที่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุบสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ที่เริ่มรวบรวมข้อมูลมาในปี2017รายงานระบุบอกว่าในบรรดาชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยพบจำนวนชาวจีนนะคะที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมา3.6%อยู่ที่1 3 5 0 0 0คนในปีนี้ ส่วนจำนวนผู้อยู่อาศัยชาวเวียดนามก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกัน19.1เป็น21,000คนส่วนจำนวนผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปที่แปลงสัญชาติที่เกาหลีใต้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะลดลง2.5อยู่ที่ประมาณ51,000คนในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้นะคะจำ,จำนวนชาวต่างชาติที่มีงานทำค่ะเพิ่มขึ้น9.5ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำสถิติสูงสุดใหม่อยู่ที่9 2 3,000คนในปีนี้โดยจำนวนงานสำหรับบุคคลที่แปลงสัญชาติเพิ่มขึ้น0.6เป็นเป็น34,000อัตราในปีนี้ค่ะ